ป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างคุณโยมเนี่ยก็ต้องหัดอดทนกับแรงกดดันได้โดยเฉพาะแรงกดดันจากเจ้านายเวลาเจ้านายมาด่าอย่างเช่นนี่นะคุณทำงานไม่ได้เรื่องเลยไม่มีมาตรฐานไม่สม่ำเสมอเราควรตอบเจ้านายไปว่าก็ยังดีกว่าไร้มาตรฐานแบบสม่ำเสมอนะครับเจ้านายบางครั้งเราก็จะต้องอดทนกับคำถามงี่เง่าของเจ้านายเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเจ้านายมาถามว่าเมื่อวานนี้ไปไหนมาผมไปงานศพญาติครับเจ้านายเอ้าทำไมญาติเสียเหรอครับเห็นไหมมันเป็นซะอย่างนี้ถ้าใครไม่ได้มีเจ้านายแบบนั้นก็ให้สาธุซะการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคุณโยมมันต้องมีปัญหาเยอะแยะเราก็ต้องอดทนแต่ทุกวันนี้มีแต่คนชอบบ่นมีแต่คนชอบทุกข์พ่อหาว่าเขาจ้างเรามาทำงานอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยนะอาตมาก็อยากให้คุณโยมนั้นคิดว่าเงินค่าจ้างของเรานั้นให้แบ่งเป็น4ส่วนยังเช่นถ้าเงินของเรานั้นได้มา 20,000 บาทต่อเดือนเราควรคิดซะว่าเจ้านายจ้างเราแค่ 5,000 ส่วนอีก3ส่วนที่เหลือนั้นไม่ใช่อีก3ส่วนก็แบ่งเป็นส่วนที่1คิดเสียว่าเขาจ้างเรามาฟังเจ้านายบ่นไงหลวงพ่อคะพอจะบอกได้ไหมคะว่างวดนี้จะออกเลขอะไรคะที่ผ่านมาเนี่ยมันมี2ทุกงวดมี32มี25มี82แล้วก็มี21เห็นไหมแปลว่าอะไรก็แปลว่า2เนี่ยเอามาคูณ2ก็ได้เท่าไหร่4ได้4ทีนี้เอา6เนี่ยมาบวก6แล้วหาร3เหลือเท่าไหร่ก็เหลือ4ถูกไหมเพราะฉะนั้นงวดนี้เนี่ย4มาแน่นอนเพราะว่าไอ้2เนี่ยมันหมดบารมีไปแล้วแล้วลองมาดูรางวัลที่1เนี่ยรวมแล้วมันได้98 98นี่เรามาหาร2ซะมันก็เหลือ49 49แล้วเอามาบวกเข้าไปอีก4ก็เป็นเท่าไหร่53ใช่ไหมเออแล้วเลขมงคลของอาจารย์นี่คือเลข1เอา1เนี่ยมาบวกกับ53บวก1ก็เท่ากับ54เพราะฉะนั้นงวดนี้เนี่ย54แน่นอนจะเอา3ตัวเป๊ะไหมถ้าเอาเนี่ยต้องคิดค่าคำนวณเพิ่ม500ฉันว่าฉันขอ2ตัวท้ายก็พอหมองวดที่แล้วอ่ะหมอให้ฉันไป23ใช่ไหมแล้วมันออก62อ่ะงวดที่แล้วเนี่ยหมอให้ไปอะไร2 3ใช่ไหมใช่แต่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกในเพราะอะไรเพราะตัวเองนะไม่รู้จักพลิกไม่รู้จักกลับ2เนี่ยมาคูณ3ได้เท่าไหร่ได้6และตอนนั้นเลขมงคลนะมันคือ2เอา2เนี่ยมาต่อท้ายมันก็เป็น62ตรงไหมล่ะตรงเด๊ะเลยเห็นป่ะมันเป็นเทคนิคBoost!
นเป๊ะเป๊ะ5454เงิน7,000ไอ้ดวงเฮ้ยนี่ทำไมแกกลับบ้านเร็ววะโรงเรียนเลิกเร็วเหรอไม่ได้เลิกเร็วหรอกนะโดนโดนเรียนบทเรื่องเนี้ยอ๋อเหรอขอให้หนูเจริญเจริญนะคะโอ้โหแล้วนางเอกผมนะครับผู้กับหาได้เยอะครับผมว่าเธอได้ดวงนภัสรนะโอ้โหเยี่ยมนี่เรียนภาษาอะไรเนี่ยฮะสอบ7วิชาได้วิชาเดียวอ่ะนางเอกอย่างแอปผมว่าเหมาะกับนางโดยเฉพาะวิชาเลขเนี่ยยังตกเรียนภาษาอะไรทุเรศมีพ่อระดับไหนเนี่ยฮะนักบวกเลขระดับหมอทำนายหวยขั้นเทพแต่ลูกก็ตกเลขนี่มาอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเขียนอันบทอันพันหักเหลี่ยมจบแล้วเป็นไรวันนี้ไม่เถียงเถียงสิมาที่แม่อ่ะทำไมแม่เกี่ยวอะไรด้วยก็แม่เนี่ยเป็นเมียหมอทำนายหวยขั้นเทพจะถูกกินเลี้ยบทุกวันเลยพ่อไอ้จวงไอ้ลูกคนนี้นี่เราเป็นลูกอาจารย์โด่งใช่ไหมเนี่ยใช่ถามทำไมอ่ะนี่จะบอกให้นะเวลามาวัดอ่ะแต่งตัวให้มันดีหน่อยกางเกงไงอย่าใส่สั้นขนาดนี้ให้มันมิดชิดหน่อยแล้วมันนั่งมันนอนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพระมาเห็นมันไม่สุภาพรู้เปล่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะแต่งตัวอย่างนี้มาวัดซะหน่อยพอดีหนีพายุด่าของพ่อมาแล้วไม่รู้จะไปทางไหนดีอ่ะถ้าวัดยังไม่ต้อนรับเราจะให้ไปสิงที่ไหนอ่ะโอเคก็ได้ถ้าจะมาหนีพ่ออยู่อีกนานเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอากางเกงมาให้ยืมใส่ก่อนก็ได้โอ้โหนี่เจอคนใจบุญตัวจริงเข้าซะแล้วไม่ต้องลำบากหรอกเราไปโรงหนังก็ได้ไม่มีคนมาว่าเรื่องแต่งตัวแล้วนี่ไปฟัดกับใครมาอีกเนี่ยไม่ได้ไปฟัดกับใครมาคุยไฟเล่นฟุตบอลมาครับเล่นฟุตบอลภาษาอะไรของเองวะถึงได้ช้ำทั้งตัวมาอย่างเงี้ยฮะก็เพื่อมันอะให้ปุ้ยฝ้ายเล่นเป็นลูกฟุตบอลอะเตะมันเลยโอ้โหฮะเสร็จแล้วถ้าอยากจะกินก็มายกไปเองเว้ยมา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 เท่าเวลาพี่ทำหน้ามันเหมือนตูดยังไงไม่รู้นะนะตูดมีเครื่องเป็นเพราะวันนี้หวยออกใช่ไหมทั่วป้าบเลยครับโอ้โหรับรองว่าถูกรับประทานอีกแล้วนี่ขนาดพี่เท่ายอมเสียตังค์ไปให้อาจารย์โด่งใบหวยให้แล้วเนี่ยสุดท้ายหมดจุดเฮ้ยผู้เองจะรู้อะไรวะค่ากับเลขผิดนิดเดียวอาจารย์เขาให้ตรงอยู่แล้วเดี๋ยวงวดหน้าพาต้องขออาจารย์เขา3ตัวเลยถอนทุนโอ้ตายตายตายนี่ถ้าหลวงพ่อรู้นะว่าพี่เท่าบ้าหวยขนาดนี้ผมรับประกันเลยว่างานนี้มีเฮแน่แน่นดิหลวงพ่อเนี่ยคอยสอนชาวบ้านว่าไม่ให้เชื่อเรื่องงมงายแต่ดูสิลูกศิษย์ท่านก็เป็นเองก็แค่เล่นหนุกหนุกได้เงินมาก็จะเอามาเลี้ยงข้าวเย็นน้องๆที่น่ารักกันไงเพราะฉะนั้นเราไปฟ้องละเสด็จพ่อเพคะหลวงพ่อเอาว่ามาในตลาดอ่ะเพื่อนมันแฉะแบะยอมเนี่ยต้องถอดรองเท้าใส่บาทไหมเพคะยอมเติมเวลาใส่บาทเนี่ยใส่มาเฉพาะอาหารก็พอไม่ต้องถอดรองเท้าของตัวเองใส่บาทมาหรอกขอบคุณบาทฤทัยคนเมนเพคะถูกถูกเราเนี่ยอาตมาล้อเล่นจริงๆแล้วการถอดรองเท้าหรือว่าใส่รองเท้าใส่บาทเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกมันขึ้นอยู่กับเจตนาในการทำบุญขอให้มีเจตนาในการทำบุญที่ดีก็พอแล้ว Thank you party เพคะงั้นขอถามอะไรหน่อย
หน่อยได้ไหมคะหลวงพ่อว่ายังไงคือว่าอีฉันเนี่ยนะคะควรจะแต่งงานใหม่ดีไหมคะหลวงพ่อก็ทำตามที่ใจคุณโยมปรารถนาแล้วกันเพราะว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนยังไงก็เสียใจอยู่ดีดีใจเสียใจงั้นขออีกข้อนะคะหลวงพ่อนี่ถ้าจะมาขอเลขขอหวยเนี่ยนะอาตมาจะขอบ้างขอให้ลงจากศาลาไปเลยโอ้ไม่ลงค่ะเพราะไม่ได้ขอหวยขอเลขหรอกค่ะหลวงพ่ออยากจะรู้ว่าสาวงามบนโลกของเราทำไมถึงได้รับเลือกให้เป็นนางงามจักรวาลอยู่เสมอทำไมไม่ถูกเลือกให้เป็นนางงามโลกล่ะคะหลวงพ่อ นี่อาตมาเป็นพระนะไม่ได้เป็นคนจัดนางงามนึกว่าจะรู้งั้นขออีกข้อเดียวค่ะข้อเดียวจริงๆค่ะหลวงพ่อถามมาถามได้นานๆมาวัดทีถามซะเยอะเลยนะแต่ว่าคำถามนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของวัดบ้างนะโอ้โหอันนี้เกี่ยวกับวัดโดยตรงเลยค่ะเนนอยากจะถามว่าผีเนี่ยมันส่องกระจกไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ทำไมเดคูล่าเนี่ยมันเป็นผีมันก็น่าจะส่องกระจกไม่ได้แต่มันออกมาทีไรเนี่ยหวีผมเรียบเป๊ะตลอดเลยล่ะคะพี่ไม่ไปคะไว้เดี๋ยวอาตมาเจอดราคูล่าเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะถามเขาให้ละกันว่าเขาหวีผมเนี่ยเห็นตัวเองในกระจกหรือเปล่ารับได้ดีคะถ้าดูผู้ชายคนนั้นดิเขาต้องกลัวคนมาเติมหนวดเติมแว่นให้ในรูปถ่ายถ้าจะให้ชัวร์นะต้องไว้เขี้ยวด้วยจะได้ไม่ต้องมีใครมาเติมลายเส้นบนรูปถ่ายว่าแต่จะรับอะไรดีคะอ๋อไม่ได้จะรับอะไรหรอกที่อยากรู้ว่าป้ายที่เขียนหน้าร้านกับที่ติดอยู่หน้าร้านเนี่ยฝีมือใครฝีมือดีใช่ไหมล่ะนอกจากไม่ดีแล้วเนี่ยนะยังเข้าขั้นห่วยเลยอ่ะงั้นบอกคนเขียนเองละกันข้างหลังอ้าวนึกว่าคนรับจ้างเขียนป้ายโฆษณาจะเป็นใครที่แท้ก็ผู้ใจบุญที่จะให้ยืมเงินเก่งนี่เองนายรู้ป่ะผู้หญิงฉลาดกว่าผู้ชายไม่รู้เห็นป่ะผู้หญิงฉลาดกว่าพ่อเราอยากให้นายช่วยเขียนป้ายทำนายหวยหน่อยเราไปติดไว้หน้าปากซอยอ้าวนายบอกว่าหวยไงถ้าหวยแล้วจะมาจ้างทำไมก็ฝีมือแบบนายเนี่ยนะเหมาะกับงานของพ่อเราอ่านยากๆเหมือนเวลาที่พ่อใบ้หวยให้ลูกค้าเลขไรไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องอาจารย์โด่งเนี่ยนะอาจารย์โด่งเขาอาจจะโด่งดังไม่ใช่เหรอต้องมีประชาสัมพันธ์ด้วยดังแค่ไหนเชียวลูกค้าก็ได้แต่ย่านเนี้ยเงินให้แม่ใช้ยังไม่พอหรอกเนี่ยเขียนตามเนี้ยคิดเท่าไหร่ทำไมต้องทำหน้าเป็นตูดด้วยวะแค่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแค่เนี้ยบอกแล้วไงว่าถ้าข้าถูกหวยนะข้าเลี้ยงเองคืนทั้งอาทิตย์แน่ๆรอพี่เท่าถูกหวยเนี่ยนะข้านี่คงได้กินก๋วยเตี๋ยวหรอกนี่เดือนนี้ผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพี่มา4ครั้งแล้วนะโอ้ยพี่เท่านึกว่าคนมีการมีงานมีเงินเดือนจะมีตังค์โอ้ยนี่นาดานอยู่วัดยังหน้าด้านให้ปุ๋ยฝ้ายที่ไม่มีตังค์เนี่ยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับพี่แล้วเองทำไมไม่ทำไก่เจียวกินที่วัดฮะมาไหมอ้าวผมก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวบ้างดิเบื่อกินไข่เจียวแล้วเออว่าแต่ว่าปุ๋ยฝ้ายเลี้ยงพี่เท่าแล้วเลี้ยงข้าอีกชามหนึ่งแล้วกันเอ้าตังค์ก็ตังค์วัดไม่ได้ตังค์แกหน่อยทุยก็เหมือนกันแล้ววะโถทำมันพูดจะรับประทานอะไรไม่ทราบพระคุณโสโครกสั่งมาได้เลยนะเรียกโสเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมีสรรพนามตามท้ายผมเอาเส้นเล็กแห้งไม่ผักไม่งอกไม่ขี้เหนียวหมูไม่ประหยัดลูกชิ้นไม่ห่วงเส้นครับสั่งแบบนี้แสดงว่าสั่งแบบพิเศษสุดๆได้เดี๋ยวจัดให้และอย่าบ่นว่าแพงนะแน่นอนไม่ได้จ่ายเองอยู่แล้วสั่งไม่เก่งใจคนจ่ายเลยแป๊บเดียวปลาทองวะเนี่ยลืมน้าหูงงวะเนี่ยนี่เป็นอัลไซเมอร์เออไซเมอร์เปล่า
เล็กแห้งไม่งอกไม่พักไม่ขี้เหนียวหมูไม่หวงเส้นไม่ประหยัดลูกชิ้นจำแม่นขึ้นใจแต่มันมีอีกเรื่องนึงที่กลัวจะลืมที่วัดน่ะมีผ้าผิวดำไหมดำแบบไหนอ่ะดำขนาดผุยฝ้ายนี่เรียกว่าดำไหมถ้าเป็นหลวงพ่อเนี่ยก็หมดสิทธิ์นะแต่ถ้าหลวงปู่ก็แค่คำคำถ้าเป็นเนนนี่ก็กระดำกระด่างว่าแต่ถามไปทำไมเหรออาจารย์โด่งสิบอกว่าข้าต้องการสะดอกข้อเนี่ยให้ถวายของดำมา9อย่างและเน้นเลยนะว่าต้องถวายกับผ้าผิวดำเท่านั้นโอ้งั้นไปที่อื่นเลยวัดอื่นเลยแต่ผมว่าจริงๆแล้วพระไทยอ่ะยังไงก็ดำสู้แถบแอฟริกาไม่ได้หรอกนะลองไปหาวัดไทยแถวไนจีเรียดูอ่ะเผื่อมีพระญี่ปุ่นก็ได้นะนะกลับญี่ปุ่นมีได้เองเลยดำเออเอ้าญี่ปุ่นไม่ดำเหรอเอางี้ปุ๋ยฝ้ายเดี๋ยวพี่จะสอนให้ว่าประเทศไหนอยู่ใกล้ประเทศอะไรแล้วประเทศไหนคนขาวคนดำอะไรยังไงที่สำคัญนะพี่เบิ้ลโอเคได้นะนี่เอ็งแน่ใจหรือว่ามันอยากจะบวชเนี่ยดูท่าทางเนี่ยมันไม่น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยนะแต่เขาอยากบวชจริงๆนะครับหลวงพ่อคือผมจ้างไว้ให้บวชนะครับอ้าวจ้างไม่บวชจ้างไม่บวชทำไมอ่ะหลวงพ่อต้องเข้าใจนะครับผมมาต้องถวายของดำมา9อย่างกับพระภิกษุผิวดำทั้งนั้นซึ่งต้องดำจริงๆผมสอบถามมาทั่วประเทศแล้วมีแค่สีน้ำตาลไหม้แค่นั้นเองครับดำจริงๆอย่างนี้ไม่มีเลยผมเลยต้องใช้วิธีนี้ครับนี่คุณโยมคุณโยมจะต้องเข้าใจนะว่าคนที่อยากจะบวชเนี่ยเขาจะต้องศรัทธาในพุทธศาสนาต้องตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะถือศีล227ข้อไม่ใช่มาจ้างบวชกันแบบนี้ให้เขาบวชแป๊บเดียวพอผมถวายของเสร็จน่ะก็สึกได้เลยดูสิหัวเงี้ยโกนแป๊บเดียวเองนะครับนะครับหลวงพ่อMy friend. Yes, what's up, man? Hey, no, 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 no. Do you know what's going on here? ไม่รู้อ๋อไม่รู้เอ้าพูดไทยได้ด้วยเนี่ยโอ้เห็นไหมมันยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันมาทำอะไรที่นี่ทางที่ดีเนี่ยนะอาตมาว่าพามันกลับไปที่เข้าสารนะนะแล้วคราวหน้าไม่ต้องอุตริคิดอะไรพิเรนแบบนี้อีกเข้าใจไหมใครสอนเนี่ยฮะOkay, man. It's okay. You can go home now. Okay, man. Hello. That's okay. 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 Okay.แล้วก็เอาเลขมงคลเนี่ยคือเลขหนึ่งเนี่ยบวกเข้าไปมันก็ได้54เพราะฉะนั้นงวดนี้มีแน่นอนเลยคือ54คนลูกนี้อาจารย์ต้องเป็นพระคุณฮัลโหลครับให้ใช้เงินมั่วซั่วไม่รู้กี่ครั้งแล้วพ่อทนไม่ไหวเลยลืมตัวเผลอด่าไปบอกคนโง่โง่ไม่สมควรมีชีวิตอยู่ต่อไปตายซะแม่เองก็เลยไปฆ่าตัวตายจริงที่แม่ตายแล้วเหรอพ่อเปล่ามันยังไม่ตายตำรวจพามาส่งตัวเปียกมาลอกมาแลกมาเลยพอเจอหน้าพ่อร้องไห้โฮแล้วก็บอกว่ามันโง่จะฆ่าตัวตายยังทำไม่สำเร็จเลยน้องฆ่าตัวตายยังไงถึงไม่สำเร็จฮะน้องโดดน้ำอ่ะ
หวังจะให้จมลงไปหายใจไม่ออกอ่ะพอโดดตูมลงไปอ่ะคนก็มาช่วยเต็มเลยอ่ะแล้วโดดยังไงคนถึงแห่มาช่วยเต็มเลยอ่ะน้องก็โดดลงไปอ่ะโดยอยู่ในรถเบนซ์ป้ายแดงที่เพิ่งซื้อมาโดยขับลงไปพร้อมๆกันเลยแต่เดี๋ยวเดียวอ่ะคนก็มาช่วยน้องขึ้นมาได้อ่ะแล้วรถเบนซ์ป้ายแดงพี่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาอ้าวก็ไหนพ่อบอกว่าแม่กลับมาบ้านแล้วไงกลับมาแล้วจริงแต่พ่อรู้ว่าเบนซ์ป้ายแดงไปจอดอยู่ใต้น้ำพ่อก็เลยโมโหลืมตัวตบไปทีนึงสลบชักตาตั้งส่งโรงพยาบาลทำไมพ่อเป็นคนอย่างเงี้ยแม่รอดมาได้ก็น่าจะดีใจอ่ะทำไมต้องเสียดายรถตีแม่อ่ะพ่อไม่ได้ตั้งใจนะดวงว่าแต่ว่าเองจำป้ายทะเบียนเบนซ์ป้ายแดงของพ่อได้ปะมีเลขอะไรบ้างพ่อลืมจดเอาไว้นะพ่อแย่จริงเลยอ่ะไอ้ดวงนัดให้มาเอาพรุ่งนี้เช้าไม่ใช่คืนนี้ยังไม่เสร็จนี่เหลืออีกป้ายนึงยังไม่ได้เขียนเลยอ่ะเราไม่ได้จะมาเอาของอยากมานั่งเป็นเพื่อนอ่ะนี่ทะเลาะกับพ่อมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยคืนนี้เราว่าจะไปนอนโรงพยาบาลกับแม่ไม่อยากกลับไปเจอพ่อแล้วอ่ะวันวานเอาแต่หมกมุ่นคิดคนวิธีดูหวยบ้าบออะไรก็ไม่รู้หลอกลวงกันซึ่งหน้าคนที่ยังศรัทธากันอยู่ได้แล้วอาจารย์โด่งยึดอาชีพนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่10ปีได้แล้วมั้งแม่เล่าว่าพ่อเคยฟุกทายหวยถูกติดต่อกัน2งวดเท่านั้นแหละชาวบ้านก็เลยมาขอให้ใบ้หวยกันใหญ่ก็เลยลาออกจากงานประจำมายึดเป็นอาชีพแม้ที่ผ่านมาจะทายผิดซะเป็นส่วนใหญ่ทำไมคนยังหลงเชื่อกันได้ก็ไม่รู้เป็นสาวเป็นนางเนี่ยมานั่งคุยกับผู้ชายดึกแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมเลยนะคุณโยมหลวงพ่อครับหลวงพ่ออย่าเข้าใจผิดสิครับคือดวงเนี่ยเขามีปัญหากับคุณพ่อเขาแล้วเขาก็แค่ต้องการเพื่อนมารับฟังปัญหาของเขาอะครับแล้วปัญหาอะไรล่ะพอจะเล่าให้อาตมาฟังได้บ้างไหมนี่แยมป้าถามหน่อยนะเรากับไอ้จอร์ดเนี่ยยังคบกันอยู่เป็นแฟนกันอยู่ป่ะจ๊ะแฟนเฟิร์นอะไรหรอป้าเขาเป็นเพื่อนกันก็ดีไปโล่งใจไปเพราะอะไรรู้มะเพราะเมื่อ2วันเนี่ยป้าเห็นเนี่ยมันควงคู่ไปกับลูกสาวอาจารย์โดงโอ้ย2คนนะกระหนุงกระหนิงกันหน้ามันใสมากเลยอ่ะทำไมมันไม่มาประทานอะไรที่ร้านเรามันไปทานร้านอื่นจอยเขาจะทานที่นี่ทานที่ไหนก็เรื่องของเขาอะป้าเกี่ยวอะไรกับเราล่ะมีอารมณ์ใส่อารมณ์ให้มาค่ะอาจารย์คุณนายเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยยังดูเอ๋ออยู่เลยนะคะแน่ใจเหรอคะว่าหายแล้วอ่ะเห็นคนที่โรงพยาบาลบอกว่าคุณนายเนี่ยต้องอยู่ต่ออีกหลายวันนะคะอาจารย์ออกมาทำไมอ่ะก็โรงพยาบาลเนี่ยมันจะเอาเงินนะสิถึงไม่ให้อยู่ต่อไงแม่เธอก็รู้นี่คนระดับอาจารย์เนี่ยจับยามสามตาดูปุ๊บก็รู้ทันทีอ่ะใช่รู้อะไรคะอาจารย์อย่าไปบอกใครนะอาจารย์บอกเธอคนเดียวนะคืออย่างนี้เจ้าแม่นะเขาลงมาอยู่ในร่างของเมียอาจารย์ท่านมาประทับทรงเนี่ยเมื่อบ่ายวันนี้เองที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาตกใจกันไปหมดเลยตายแล้วว่าทำไมอยู่ๆคนไข้เนี่ยรู้หมดทุกอย่าง
หมอคนไหนมีอะไรกับนางพยาบาลคนไหนรอพอพอหลับยามรู้หมดทุกอย่างเขาตกใจกันหมดเลยนี่รู้แล้วเหยียบไปเลยนะอย่าบอกใครใช่ไหมเฮ้ยไอ้ดวงได้ยินว่าแม่มีองค์มาลงจริงเปล่าวะหนูดวงบอกเจ้าแม่ช่วยฉันด้วยนะเดี๋ยวเจ้าแม่ไปกราบแม่มาแล้วมาแล้วมากินหิวกินน้ำคุณเขียนป้ายพ่อดวงไม่เสร็จอีกเหรอทำกี่ป้ายอ่ะโอ้เสร็จตั้งนานแล้วแค่2ป้ายเองเหรอเห็นไปไหนมาไหนกับดวงตลอดไม่แวะมาที่นี่บ้างก็คิดว่ายุ่งเรื่องป้ายหลวงพ่อท่านอ่ะให้จอร์ดอ่ะมาแนะนำเรื่องธรรมะกับเราจะได้มีภูมิไม่ค่อยเตือนสติพ่อเหรอแล้วได้ผลไหมพ่อก็ไม่ค่อยฟังอะไรเราอยู่แล้วอ่ะยิ่งวันนี้นั้นหนักเข้าไปอีกมีแต่คนมาทักว่าแม่มีอะไรมาประทับมีองค์ลงสงสัยพ่อจะปล่อยข่าวอ่ะมีหน้าล่ะป้าเติบไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะวันๆมัวแต่จะไปบ้านดวงอ่ะสงสัยจะเอาดีทางด้านนี้แล้วมั้งปุ๋ยฝ้ายหลวงปู่อยู่ไหมจะมาถวายสังฆทานนะครับหลวงปู่ช่วงนี้ท่านอาพาธอยู่ครับส่วนหลวงพ่อก็ออกไปข้างนอกครับถวายกันเนียนแทนได้ไหมครับอุ้ยไม่ได้เลยต้องถวายพระระดับเทพเท่านั้นเลยใช่แล้วพระระดับเทพอ่ะหมายถึงอะไรเหรอโยมสวัสดีเพคค่ะสวัสดีคืออย่างนี้อาจารย์เนี่ยให้เรามาหาเทพแต่ว่าเราก็ไม่รู้จักเทพที่ไหนเลยนอกจากเทพโพงามเพคะก็เลยอยากจะให้หลวงปู่แปลงร่างเป็นเทพได้ไหมเพคะนี่โยมทั้งสองไปโดนอาจารย์โรงเรียนไหนเขาหลอกมาล่ะทำไมต้องหาเทพด้วยเพื่ออะไรฮะไม่ได้หลอกหรอกค่ะอาจารย์โด่งนั่นแหละหลังจากที่เมียรอดจากจมน้ำมานะคะเมียก็ไปอยู่โรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลปุ๊บโอ้ยองลงเมียค่ะแล้วอาจารย์โด่งก็เลยใช้องค์เนี่ยให้ใบหวยให้ดูซิว่าจะตรงกันหรือเปล่าปรากฏว่าออก54ตรงกันเป๊ะเลยค่ะแล้วก็อย่างนี้อีกนะเพคะเสร็จที่ก็ให้นำเลขที่54ไปปิดทับบ้านเลขที่เก่าของตัวเองอีกนะเพคะใช่ค่ะเพื่อเป็นการหลอกเทพเพคะแล้วก็เอากล้วยเนี่ยไปแขวนไว้หน้าบ้านนะคะเพราะว่าเทพเนี่ยต้องเดินทางมาไกลพอเจอกล้วยที่หน้าบ้านเลขที่54ก็จะหยิบกล้วยกินค่ะแล้วเทพก็จะนึกขอบคุณบ้านเลขที่54แล้วก็ไปออกหวย54ค่ะเหมือนกับว่าขับรถสีแดงและเขียนว่ารถคันนี้สีดำใช่ไหมโยมโยมรู้ไหมตั้งแต่อาตมาบวชเป็นเนนมาเกือบ10ปีเนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องไหนปัญญาอ่อนเท่านี้มาก่อนเลยนะโยมอุ้ยอาตมาหมายความว่าใครปัญญาอ่อนเพคะเราหลอกเทพให้เทพเห็นเลข54บ่อยๆแล้วเทพจะออกหวยเป็น54อย่างนั้นเหรอการที่จะเป็นเทพได้นั้นเขาห้ามยุ่งกับอบายมุขเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วโยมติดสินบนเทพด้วยกล้วยเนี่ยโยมคิดดูนั่นไม่ใช่เทพหรอกนั่นมันลิงต่างหากก็บอกให้เทพกินกล้วยอ่ะแล้วไหนครับของที่จะมาถวาย54ชิ้นนะอุ้ยอยู่นี่เลยนี่นี่นี่ยากมากด้วยนี่แพคะนี่นี่แพคะความคิดใครครับเนี่ยเอาลูกอมมาถวาย54ชิ้นถึงจะเป็นลูกอมแต่ก็เป็นของนะปุ๋ยฝ้ายอยากถูกหวยได้เงินเยอะแต่ลงทุนได้ของนิดเดียวเหมือนถวายทำบุญบาทนึงอยากได้เงินสัก20ล้านโยมอาตมาว่าโยมไปหาเทพที่อื่นเถอะเดี๋ยวหลวงตาซึ่งจะเป็นเทพเนี่ยฟันผุเปล่าๆไปเถอะโยมผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2554รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก54รางวัลได้ท้าย2ตัวเลขที่ออก5 4ท่านอาจารย์ไหมคะหม่อมฉัน
นำของมาถวายท่านอาจารย์เพคะขอบพระคุณมากเลยที่ทำให้หม่อมฉันเนี่ยลืมตาอ้าปากได้อย่างกว้างขวางเลยเพคะแม่ต้องบอกว่าเสียดายนะคะที่แทงน้อยไปหน่อยนะคะถ้ารู้ว่าแม่นขนาดนี้เนี่ยจะขายบ้านขายรถซื้อให้หมดตัวเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะงวดหน้ายังแทงได้อีกอาจารย์จัดให้เต็มๆไปเลยไปเด้อท่านอาจารย์เพคะคุณผู้หญิงเนี่ยยังองค์ลงอยู่หรือเพคะตอนนี้เธอกำลังถอดจิตขึ้นไปคุยกับเบื้องบนอยู่ได้เลขได้เลขอ้าวมาอีกกลุ่มละเฮ้ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยมารวยด้วยกันบอกได้ยังแกสุดก้าเอ้าไม่เกี่ยวแกเลยคุณป้าแบบเอาไปคู่เนี้ยไปคู่เนี้ยเฮ้ยแล้วไปมาพันหนึ่งไม่เป็นเจ๊กองมากินข้าวอะไรเต็มเลยเฮ้ยตามไปเดี๋ยวตามไปเลยเป็นไรอ่ะก็แม่ดิอาการไม่ค่อยดีแต่พ่อไม่ยอมพาไปโรงพยาบาลอ่ะกลัวชาวบ้านจะรู้ว่าที่แท้แม่ป่วยสมองกระทบกระเทือนไม่ได้องลงอะไรแบบที่พ่อพูดไว้เราไม่รู้จะให้ใครช่วยดีอ่ะเราก็เลยลองมาคุยกับเธอดูเผื่อจะช่วยพาแม่ไปโรงพยาบาลได้เดี๋ยวก่อนถ้าแม่ไม่ได้องลงจริงแล้วทำไมถึงให้หวยได้แม่นขนาดนั้นนะคำเดียวเลยนะฟุ๊กถ้าแม่ทายไม่ถูกอะนะพ่อก็มีคำตอบเตรียมไว้หมดแล้วช่างกายจริงนี่ถ้าพี่ไม่ช่วยนะผมจะเอาเรื่องทั้งหมดนี้ไปฟ้องกับหลวงพ่อจริงๆเลยพี่เท่าเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเขาอุปโลกเรื่องขึ้นมาก็ดันจะไปหลงเชื่องมงายอยู่นั่นแหละแม่พี่ดวงเป็นอะไรขึ้นมานะอุ้ยฝ้ายอ่ะโทษพี่เท่าคนเดียวจริงด้วยเฮ้ยนี่ข้าเป็นจำเลยพวกเองตั้งแต่เมื่อไหร่วะข้าอุตส่าห์ได้เงินมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพวกเองนะเว้ยอ้าวนี่เห็นพวกเราเห็นแกกินหรือไงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคำสอนของหลวงพ่อหรอกพี่จะให้ข้าช่วยไงวะดวงเอ้ยไปดูที่ลูกค้าพ่อเขาเปล่าลูกแล้วใครอะลูกเท่าจ้ะพ่อสวัสดีครับวันนี้ไหว้พระยังไงผมเอาของขวัญมาให้ครับขอบใจขอบใจขอโทษนะครับที่ผมเอามาให้ล่าช้าไปหน่อยต้องขอบคุณอาจารย์นะเอ้ยไม่เป็นไรคนกันเองทั้งนั้นเอามาทำไมก็ไม่รู้เกรงใจว่ะนิดๆหน่อยๆครับเออนี่จะให้บอกเลขเด็ดไหมเลขนำโชคเพิ่งเสด็จมาเมื่อคืนนี้เองสดสดร้อนร้อนหูยบอกเลยได้ไหมฮะอยากให้บอกมากมากเลยนั่นแหละผมกล่าวว่าคราวนี้ผมจะเอาเงินที่ญาติโยมทำบุญเนี่ยฮะมาแทงให้หมดเลยครับเพื่อจะได้เป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้วัดเลยครับโอ้โหจิตกุศลและนี่นะครับพอเพื่อนผมรู้เรื่องเนี้ยก็อยากลงขันเอาเงินมาถวายอาจารย์เพื่อให้อาจารย์บอกเลขเด็ดพวกมันด้วยครับเอาแล้วไม่มาคนเดียวอ่ะไม่พาเพื่อนมาด้วยแล้วมันจะเป็นการเอิกเกลิกไปนะอาจารย์ถ้าเด็กวัดอ่ะแห่กันมาขอหวยอ่ะถ้าหลวงพ่อท่านรู้เข้าอ่ะพวกผมอ่ะโดนเอาตายแน่เลยแล้วใช่อาจารย์ทำไงเอางี้ไหมครับอาจารย์อาจารย์ก็ทำเป็นไปไหว้พระที่โบสถ์พอพวกผมอ่ะเตรียมค่าบูชาครูไว้เรียบร้อยแล้วคือปกติอาจารย์ไม่รับทำนายนอกสถานที่นะแต่นี่เห็นว่าแกมีน้ำใจอ่ะก็ได้
จะทำให้เจ้าเดียวนะก็อย่าไปบอกใครนะอย่าผิดเวลาด้วยนะรู้ไหมอาจารย์คิวยาวซุปตาเข้าใจป่ะได้ครับไปผมไปบอกเพื่อนๆก่อนนะครับเออแล้วเจอที่โบสถ์นะผมครับผมรวยแน่นะครับพอดีศิษย์วัดคนอื่นน่ะพอดีหลวงพ่อเขาเรียกไปใช้งานหมดเลยฮะไว้อาจารย์มาใหม่วันหลังนะครับไม่มีวันหลังอีกแล้วเธอทำอาจารย์เสียเวลาจริงเลยวันดีหลวงพ่อนะเจริญพรคุณโยมนี่ทำอะไรกันน่ะอย่าคิดว่าหลวงพ่อไม่รู้นะผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ทำอะไรตั้งใจส่งคนมาขู่เราอะตองมันได้ยินมาว่าถูกงวดนี้อีกอะเจ้ามือเขาลงขันจะมาเก็บพี่เลยนะเพราะชาวบ้านอะเล่นขายทั้งบ้านทั้งรถอะมาซื้อเลขที่พี่บอกแล้วถ้าชาวบ้านมันไม่ถูกอะมันก็ต้องมาลุมทำร้ายเราแน่ๆเลยโจรนั่งขึ้นนั่งลองแบบนี้พี่น้องว่าเราหนีซะตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่านะคงไม่มีใครสงสัยหรอกเนาะหนีเถอะพี่อ่ะดวงมาก็ดีแล้วลูกเดี๋ยวลูกโทรไปบอกเด็กวัดนะบอกว่าให้นิมนต์หลวงพ่อให้พ่อด้วยบางทีหลวงพ่ออาจจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีคนจะมาลอบฆ่าคุณโยมเพราะไปใบ้หวยถูกก็ดีหรือเรื่องที่มีชาวบ้านเนี่ยจะมารุมทำร้ายคุณโยมเพราะใบ้หวยผิดก็ดีถ้าไม่เกิดสองเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยคุณโยมก็คงจะต้องโง่ต่อไปดีนะที่ไหวตัวทันก่อนที่จะสายเกินแก้หลวงพ่อว่าดีแล้วเหรอครับนี่ผมโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะครับหลวงพ่อเรื่องร้ายๆแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นเห็นจิตที่วิตกของตัวเองคนบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จพอประสบความสำเร็จก็หลงระเริงกับชีวิตจนไม่เห็นความทุกข์พอไม่เห็นความทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมฉะนั้นเนี่ยนะจงเอาเรื่องความทุกข์ของคุณโยมทั้งสามเนี่ยมาเป็นบทเรียนคราวหน้าจะได้ไม่ต้องทำอีกครับหลวงพ่อครับผมเข้าใจคำแนะนำของหลวงพ่อแล้วล่ะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะหาทางออกกับชาวบ้านยังไงล่ะครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมว่านะครับถ้าโยมโด่งสารภาพผิดกับชาวบ้านตรงๆเนี่ยคราวนี้ต้องโดนของแข็งแน่ๆโยมโด่งเนี่ยน่าจะหลบไปที่อื่นสักพักหนึ่งส่วนทางเนี้ยผมจะให้เด็กวัดไปเตือนชาวบ้านว่าอย่าเพิ่งขายรถขายบ้านแทนหวยซะหมดเอาละคุณโยมเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาตมาเนี่ยนะ
จะเทศเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านเขาฟังแล้วกันชาวบ้านเนี่ยนะก็ไม่ต่างอะไรกับคุณโยมสักเท่าไหร่หรอกเพราะพอไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมนี่อันนี้นะเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดซอย38แต่ว่าเป็นงานบุญเขาขอให้จอร์จช่วยแต่ว่า2อันนี้นะ2อันนี้ได้ตังค์ตามปกติแต่ว่าเขาย้ำมาว่าให้ได้ภายในอาทิตย์หน้าเงี้ยทำทันมั้ยเนี่ยโอ้สบายมากเดี๋ยวคืนนี้หรือพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วนี่ไปเอามาเยอะๆเลยทำให้หมดเลยเดี๋ยวนี้ต้องมีคนจัดคิวเขียนป้ายให้เลยนะก็จอร์จเขาไม่อยากขอเงินแม่ใช้แล้วอ่ะเราก็เลยอาสาหาลูกค้าให้ได้ลูกค้าพอป้ายที่เขียนหน้าร้านแยมใช่ป่ะเราก็มาพอป้ายนั่นแหละที่ดวงบอกว่าห่วยนะใช่ถึงตอนนี้เราก็ยังยืนยันว่ามันห่วยอยู่นะถ้ามองในแง่ของศิลปะแต่ว่าถ้าแง่ของโฆษณาเยี่ยมมากแต่ต่อไปเนี่ยเราจะรับแต่ทำป้ายโฆษณาที่ไม่ผิดศีลธรรมแบบมอมเมาให้คนมาแทงหวยอย่างเงี้ยไม่รับแล้วแยมน่าจะขอแบ่งเปอร์เซ็นต์จากจอร์จบ้างนะได้ลูกค้าพลป้ายนั้นน่ะเยอะมากเลยใช่นั่นน่ะนี่เราจะขอค่าในหน้าสัก 5% ได้มั้ย 5% ได้มั้ยบ้าเราพูดเล่นเราไม่เอาหรอกตังค์ที่จะให้เราไปทำบุญดีกว่าอีกจอร์จแยมเราจะมาลาเพราะเราจะย้ายไปเหนือแต่บอกได้แค่นี้แหละที่เหลือเป็นความลับนี่เราก็จะไม่ได้เจอกันแล้วใช่มั้ยเราขอบคุณนะที่พวกเธอช่วยเหลือเราทุกอย่างอ่ะถ้ามีโอกาสดีๆอ่ะเดี๋ยวเราจะติดต่อมาเองเอาละนะเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ตั้งใจซื้อมาฝากเลยนะคราวหลังมาวัดอย่าใส่ขาสั้นใส่แบบนี้ดีกว่านี่รู้ขนาดของเราได้ไงเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเนี่ยก็จริงๆแล้วเราก็ฝากแยมซื้อให้อ่ะอ๋อขอบใจนะเราคือใบไม้ต้นเดียวกันนะเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ก็ให้มันรู้ไปมันฝากค่าซื้อหนังสือเตรียมสอบแต่ไม่ยอมให้เงินน่ะแล้วข้าจะไปซื้อให้มันได้ยังไงเนี่ยจ่ายไปก่อนสิครับจะไปยากอะไรครับเรื่องโง่ๆเนี่ยฉลาดจ๊ะไหนจ้าบอกผมไงว่าสัตว์ยันไปแล้วหมามันจะไม่กัดนี่ยังไม่ทันอะไรเลยนะออกไปปุ๊บหมามันแง้มขาผมนะเนี่ยสอบเอ็นทันปีนี้กรรมการคมสอบปวดหัวแน่ๆเขาก็ปวดหัวเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วไม่ใช่หรอชื่อวิจอร์ดครับไหนวิจอร์ดจริงด้วยไหนนี่ไงนี่ไงไอ้จริงด้วยจอร์ดฐานะอะไรอ่ะอย่างนี้เองต้องย้ายออกจากวัดไปอยู่หอนะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะจะมาอาศัยอยู่วัดตลอดไปก็คงไม่ได้หรอกคนบางคนเนี่ยนะมีการมีงานทำแล้วยังหน้าด้านอยู่วัดตลอดไปเลยไม่เห็นจะอายเลยนะถ้ามาบอกว่าจอร์ดเนี่ยมันโกงข้อสอบเน้นครับจอร์ดเขา